สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรเลียยุโรปนะคะเมื่อนี้กะมีเรื่องที่จะมาเล่าสู่พี่น้องฟังคือเก่าเนาะขอต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่แม่จ๋าทิ้งท้วนไว้ว่าหลังจากที่หัวสามีนะคะมีกิ๊กนะคะเป็นครั้งที่สองเนาะแล้วกะครั้งแรกกับผู้หญิงอีกคนนึงนะคะแล้วกะครั้งที่สองในกะกับผู้หญิงอีกคนนึงนะคะซึ่งเป็นผู้หญิง2คนแล้วในเวลา2ครั้งนะคะที่ผู้เป็นเมียนะคะจับได้เนาะแล้วที่นี่นะคะมาเบิ่งว่าครั้งนี้พี่เพิ่นจะตัดสินใจนะคะเฮ็ดแบบไหนกับสามีของเพิ่นนะคะแม่จ๋าเชื่อว่าในหลายๆคนนะคะที่ฟังเรื่องราวของพี่เพิ่นมาตั้งแต่ต้นนะคะแม่จ๋าคิดว่าหลายๆคนพอเดาออกนะคะว่าพี่เพิ่นจะตัดสินใจเฮ็ดแบบไหนนะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะซึ่งแม่จ๋าเองก็คิดนะคะเหมือนกับที่หลายๆคนคิดนั่นแหละนะคะแต่แล้วมันก็เป็นความคิดที่ผิดนะคะพี่เพิ่นบ่ได้ตัดสินใจแล้วก็คิดจังที่หมวดเฮาหรือใครหลายๆคนคิดกันนะคะครั้งนี้นะคะพี่เพิ่นก็ยังคงให้อภัยผู้เป็นสามีนะคะเป็นครั้งที่2นะคะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะพี่เพิ่นก็บ่ได้เว้าให้ใครฟังนะคะแม้แต่ผู้เป็นแม่ย่าที่อยู่ด้วยกันนะคะพี่เพิ่นก็บ่ได้เล่าให้ฟังนะคะซึ่งในตอนนั้นพี่เพิ่นให้เหตุผลว่าเพิ่นบ่อยากจะนำความทุกข์นะคะของเพิ่นไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังนะคะเพิ่นอยากให้พ่อแม่เพิ่นสบายใจให้รับรู้แต่เรื่องเล่าดีๆสิ่งดีๆจากเพิ่นนะคะนั่นคือเหตุผลที่เพิ่นตัดสินใจที่จะให้อภัยสามีเป็นครั้งที่2นะคะแล้วก็เพิ่นก็บ่อยากมีปัญหาอีหยังนะคะหลังจากที่อดทนฟังพี่เพิ่นอธิบายมาอย่างยาวเหยียดนะคะแม่จ๋าก็อดบ่ได้ที่จะถามว่าเป็นหยังพี่เพิ่นคือจังกล้าให้อภัยสามีซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็บ่กล้าเว้าอีหยังให้ผู้ใดฟังนะคะเพราะว่าแม่จ๋าเชื่อเสมอนะคะหลังจากคนเฮานะคะเริ่มเฮ็ดผิดครั้งที่1ได้นะคะกล้าที่จะทำผิดครั้งที่1ได้นะคะแล้วได้รับการให้อภัยนะคะแล้วความผิดครั้งที่2นะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะง่ายมากนะคะอันนี้คือความคิดเห็นของแม่จ๋านะคะแล้วก็แม่จ๋ากระเสืออีหลีนะคะว่าคนเฮาเนาะถ้าเริ่มนับ1แล้วนะคะอีกบ่โดนบ่นานดอกเฮาก็จะต้องเริ่มนับ2นะคะแล้วก็จะมี3ตามมาหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะคะคือนี่เป็นความคิดเห็นที่แม่จ๋าคิดว่าจังไหนก็คือแบบมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะถ้าเราได้เริ่มนับ1แล้วนะคะอันนี้คือความเสื่อของแม่จ๋านะคะที่นี่นะคะพี่เพิ่นก็เลยเริ่มอธิบายให้แม่จ๋าฟังนะคะว่าความจริงในใจของเพิ่นน่ะเพิ่นรู้สึกจังไหนนะคะที่เห็นให้อภัยเขาบ่แม่นว่าเพิ่นจะรู้สึกเสยเมยในจิตใจเพิ่นหรืออีหยังนะคะแต่ว่าในจิตใจมันไม่ใช่นะคะในจิตใจลึกๆของพี่เพิ่นนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็สังเกตการนะคะพฤติกรรมของแม่ย่านะคะหลังจากที่เห็นลูกชายเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บ่กลับบ้านกลับช่องนะคะบางเทื่อก็กลับย่ำเศร้าจังซี่แหมแล้วก็ผู้เป็นย่านะคะพ่อลูกชายกลับมาตอนเศร้ามันบ่ผู้เป็นย่าก็บ่เว้าหยังบ่ถามหยังนะคะก็เสยไปเพราะว่าในความคิดเพิ่นตอนนั้นเนาะพี่เพิ่นก็เข้าใจว่าแม่ย่าอาจจะเห็นว่าผู้เป็นเมียน่ะเขาบ่ปากบ่เว้าอีหยังเขาเสยนะคะเพราะฉะนั้นผู้เป็นย่าก็สมควรที่จะเฉยไว้นะคะบ่ถามบ่บอกลูกเจ้าของนะคะพี่เพิ่นบอกว่าตลอดเวลาที่สังเกตการมาตลอดนะคะรู้สึกว่าแม่ย่าเนี่ยจะบ่เคยบอกหรือสอนลูกตัวเองเลยนะคะประมาณว่าถ้าไปกลางคืนนะคะแล้วก็กลับมาดึกๆดื่นๆนะคะหรือว่ากลับมาตอนเช้าเนี่ยก็จะบ่มีการบอกลูกสอนลูกนะคะว่าอย่าเฮ็ดประพฤติกรรมแบบนี้เด้อมีลูกมีแม่แล้วหรือหยังไปกินไปเที่ยวใดก็แบบให้กลับบ้านกลับซองหรือว่าอย่ากลับดึกหลายให้สนใจลูกแม่แน่หรือหยังคือผู้เป็นแม่ก็ต้องบอกต้องสอนลูกนะคะอันไหนที่ถูกหรือสมควรบ่สมควรเฮ็ดนะคะแต่ที่นี่นะคะสำหรับผู้เป็นแม่คนนี้เนาะก็ฮู้อยู่ดอกว่าฮักลูกนะคะแต่พี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่เคยเห็นแม่เขาบอกหรือสอนลูกอีหยังเลยนะคะอันนี้มันก็เป็นความคิดนึงที่เพิ่นเก็บไว้อยู่ในใจตลอดล่ะก็บ่เคยบอกใครนะคะแล้วอีกสิ่งนึงที่เพิ่นคิดนะคะก็คือว่าไหนจะเลี้ยงลูกนะคะล่ะก็เฮ็ดงานหนักนะคะอยู่ในร้านอาหารซอยผู้เป็นย่านะคะด้วยความจงรักภักดีเสื้อผ้าหน้าแพรก็ซักให้ย่าเฮ็ดให้ย่านะคะแม้แต่กางเกงนุ่งกางเกงในติดลุงติดเลือดอีหยังจังซี่น่ะพี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นก็เฮ็ดให้ย่านะคะซักมือนะคะซักเสื้อผ้าก็ซักมือเพิ่นก็บ่ได้รังเกียจนะคะ
พอคิดมาถึงหม่องนี้แล้วพี่เพิ่นก็บอกว่าขนาดแต่พ่อแม่เพิ่นน่ะเพิ่นก็ยังบ่ได้เฮ็ดให้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าในตอนนั้นเพิ่นก็บ่ได้คิดหยังนะคะโดยความที่ว่าเออเฮาก็ซักๆไปก็บ่เป็นหยังก็ถือว่าเขาก็เป็นแม่ของเฮาผู้นึงนะคะในตอนนั้นพี่เพิ่นคิดแค่แบบนี้นะคะแต่พอมาคิดถึงพฤติกรรมของแม่กับลูกคู่นี้แล้วนะคะเพิ่นก็รู้สึกว่าเหมือนเขาจะบ่ได้ฮักเพิ่นคือจังเพิ่นเป็นลูกนะคะฮักแต่ลูกชายเจ้าของคนเดียวนะคะละกะไหนจะแบบว่าเฮ็ดงานหาเงินใส่เองนะคะเพราะว่าผู้เป็นสามีก็บ่ได้สนใจสักเท่าใดนะคะพี่เพิ่นก็บ่ได้สบายเนาะเฮ็ดงานลำบากไหนจะเลี้ยงลูกงานบ่งงานบ้านคือบ่ให้ขาดตกบกพร่องนะคะก็ถือว่าเพิ่นบ่ได้อยู่ซื่อๆให้สามีเลี้ยงหรือให้แม่ย่าเลี้ยงนะคะเพิ่นก็ยอมรับว่าเพิ่นก็เฮ็ดงานลำบากคือกันนะคะกว่าจะได้เงินมานะคะแล้วอย่างนึงพี่เพิ่นก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเพิ่นอยู่บ้านเลี้ยงลูกซื่อๆนะคะบ่ได้เฮ็ดงานหยังนะคะเพิ่นก็จะบ่ได้ว่าหยังดอกนะคะแต่นี่เพิ่นก็ลำบากท้อๆกันกับทุกคนนะคะแต่ทุกคนเป็นอย่างคือบ่ยุติธรรมกับเพิ่นนะคะนี่คือความน้อยใจที่พี่เพิ่นเก็บไว้ในใจคนเดียวแล้วก็ห้องให้คนเดียวกินเข้าทั้งน้ำตานะคะแต่ว่าก็บ่มีผู้ใดฮู้นะคะแล้วในครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะพี่เพิ่นก็คุยกับสามีไปว่าขอให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่2แล้วขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะขออย่าให้มีครั้งที่3อีกนะคะเพราะว่าถ้ามีครั้งที่3อีกพี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นจะบ่เว้ากับไผล่ะเพิ่นจะบ่อธิบายหยังล่ะเพิ่นจะบ่ถามหยังอีกนะคะเพิ่นจะเป็นคนเดินจากไปเองนะคะแล้วพี่เพิ่นก็บอกกับสามีว่าที่ผ่านมาคือเพิ่นพ่อแล้วเพิ่นก็เมื่อยมาพ่อแล้วนะคะความดีที่เพิ่นเฮ็ดกับบ่มีใครเห็นนะคะเพิ่นบ่สามารถที่จะอยู่แบบนี้ได้อีกต่อไปนะคะและความผิดของสามีเพิ่นนะคะครั้งที่2นี้นะคะแม่ย่าก็ไม่รู้ตามเคยนะคะส่วนผู้เป็นสามีกะแบบว่าเฉยๆนะคะบ่รู้สึกผิดอีหยังเลยนะคะแล้วกะสงสัยในใจเขาจะคิดว่าเพิ่นเฮ็ดผิดมาครั้งแรกนะคะผู้เป็นเมียให้อภัยได้นะคะแล้วความผิดครั้งที่2ผู้เป็นเมียก็ให้อภัยอีกนะคะบ่ว่าบ่โวยวายอีหยังบ่ให้คนอื่นฮู้นะคะทีนี้เหมือนสามีจะได้ใจแล้วก็คิดว่าเหมือนเขาจะหัวเราะเยาะอยู่ในใจแหละในตอนนั้นพี่เพิ่นก็วางสิเนาะแล้วก็คิดเข้าข้างตัวเองแบบง่ายๆนะคะว่าผู้เป็นเมียจะหลับใจในการกระทําของเพิ่นในครั้งนี้นะคะแล้วก็แต่สําหรับภายในใจของผู้เป็นเมียนะคะก็บอกเลยว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะและหวังว่าจะบ่มีครั้งที่3อีกเพราะว่าถ้ามีครั้งที่3อีกนะคะเพิ่นจะบ่มีทางให้อภัยคือเก่านะคะแล้วพี่เพิ่นก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าครั้งที่3อีกไม่นานมันก็จะเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะว่าพี่เพิ่นบอกกับแม่จ๋าว่าเพิ่นก็เชื่อคือกันนะคะเหมือนที่แม่จ๋าเชื่อว่าคนเฮาถ้าเริ่มมีนับ1แล้วต้องมีนับ2นับ3นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพิ่นก็เลยต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ในความที่แบบว่าอีกบ่นานเกิดรอครั้งที่3ก็จะเกิดขึ้นอีกนะคะแต่ว่าในครั้งที่2นี่นะคะพี่เพิ่นก็มีความหย่านนะคะที่จะก้าวออกมาจากจุดตรงนี้นะคะเพราะว่านงด้วยที่ว่าพี่เพิ่นเนาะบ่เคยไปอยู่หม่องอื่นนะคะบ่เคยไปเฮ็ดงานหม่องอื่นนะคะหลังจากเรียนจบมาก็มาเฮ็ดงานอยู่แต่หม่องนี้แล้วก็ได้มาเจอสามีคนนี้นะคะแล้วก็อยู่นํากันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วเพิ่นก็เลยบ่ฮู้ว่าการที่เพิ่นจะเลิกจากเขานะคะออกจากจุดตรงนี้ไปเพิ่นจะไปเริ่มต้นใหม่แบบไหนนะคะถึงแม้ว่าการที่เพิ่นกับสามีนะคะเริ่มต้นนะคะไม่ได้มาจากความรักนะคะเป็นความผิดพลาดนะคะแต่ว่าเพิ่นกับแบบพยายามทําให้ดีที่สุดบ่เคยคิดแล้วก็บ่เคยผิดอีหยังต่อสามีนะคะแล้วก็บ่ฮู้ว่าการที่จะไปมีชีวิตอยู่คนเดียวนะคะเพิ่นจะอยู่ได้แบบไหนนะคะเราจะไปหาเฮ็ดงานอีหยังนะคะแล้วก็ในชะลูกอีกนะคะเพิ่นจะสามารถหางานนะคะหาเงินนะคะมาเลี้ยงลูกได้บ่นะคะนี่คือความคิดต่างๆนานาที่เพิ่นย่านนะคะหลังจากคิดวนเวียนนะคะในเรื่องของตัวเองนะคะว่าจะเอาชีวิตรอดได้จังไหนหลังจากที่เลิกกับสามีคนนี้ไปแล้วนะคะยังบ่ทันได้คิดหาคําตอบให้กับตัวเองได้เลยค่ะพี่น้องจ๋าเสื้อบ่ว่าครั้งที่3นะคะสามีเพิ่นก็เฮ็ดผิดอีกนะคะแล้วก็คือเก่านะคะในความผิดครั้งที่3นี้นะคะผู้เป็นสามีก็บ่ยอมรับนะคะว่าเพิ่นผิดนะคะหรือว่ามีผู้หญิงคนใหม่นะคะเพิ่นก็ขึ้นเสียงแข็งกับผู้เป็นเมียนะคะว่าบ่ได้เป็นไปตามที่ผู้เป็นเมียกล่าวหานะคะ
แต่ครั้งนี้นะคะพี่เพิ่นบอกว่ามีพยานมีหลักฐานทุกสิ่งอย่างนะคะที่เห็นชัดเจนนะคะว่าสามีผิดนะคะเต็มๆแต่ว่าบ่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดนะคะหลังจากครั้งนี้นะคะที่ได้ยินคำปฏิเสธจากสามีแล้วนะคะพี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นก็บ่ได้รู้สึกยินดียินร้ายนะคะกับคำปฏิเสธนั้นของสามีอีกต่อไปนะคะและครั้งนี้นะคะพี่เพิ่นตัดสินใจที่จะเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กับแม่ยาฟังนะคะหลังจากผู้เป็นแม่ยานะคะได้ฟังนะคะคําบอกเราจากลูกสะใภ้แล้วนะคะพี่น้องฮู้บ่ว่าแม่ยาเพิ่นเว้าว่าจังไหนซึ่งแม่จ๋าฟังแล้วก็อึ้งนะคะบ่คิดว่าความบ่ยุติธรรมความหักลูกน่ะจะเฮ็ดให้แม่นะคะคําว่าแม่แม่คนน่ะจะเฮ็ดให้คําว่าแม่คนน่ะหูหนวกตาบอดได้ถึงขนาดนี้นะคะโดยที่บ่คํานึงถึงความถูกต้องอีหยังเลยนะคะซึ่งพี่เพิ่นบอกว่าได้ฟังแล้วพี่เพิ่นก็บ่แปลกใจเลยนะคะที่ลูกชายเพิ่นเป็นแบบนี้นะคะในทางตรงกันข้ามนะคะแม่ยากลับมาสอนลูกสะใภ้บอกลูกสะใภ้ว่าผู้ชายน่ะมันก็เป็นแบบนี้กันหมดนั่นแหละนะคะให้อภัยมันไปนะคะมันบ่แม่นเป็นแต่มันคนเดียวผู้ชายมันก็เป็นแบบนี้กันทุกคนนั่นแหละเอาความดีของมันเขาคมนี่คือสิ่งที่ผู้เป็นยาบอกกับลูกสะใภ้นะคะแล้วที่นี่นะคะยังบ่จบอยู่แค่นี้เนาะผู้เป็นแม่ยายังบอกกับลูกสะใภ้อีกว่ามีหยังมึงก็อย่าไปเว้าให้พ่อกับแม่ฟังมีหยังมึงก็อย่าไปบอกพ่อกับแม่มีหยังมึงก็อย่าไปบอกไปเว้าให้พ่อกับแม่ฟังหลายมีอีหยังก็อยู่ซื่อๆอยู่เงียบๆนะคะนี่คือคำเว้าของแม่ยานะคะที่พี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นฮักคือแม่นะคะฮักแล้วก็บูชาคือแม่คนหนึ่งนะคะเพิ่นก็บ่คิดว่าแม่ยาจะบอกแล้วก็สอนเพิ่นแบบนี้นะคะหลังจากที่พี่น้องได้ฟังมาถึงบทพูดของแม่ยาตรงนี้แล้วนะคะพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้แม่จ๋าฟังแน่นะคะว่าแต่ละคนนะคะจะมีความคิดเห็นแบบไหนนะคะแม่จ๋าอยากรู้เหลือเกินนะคะว่าลูกสะใภ้น่ะบ่ดีหรือว่าแม่ยาน่ะเป็นคนแบบไหนกันแท้นะคะคือจังกล้าเว้ากล้าพูดแบบนี้นะคะกับลูกสะใภ้นะคะทั้งที่ลูกชายตัวเองนะคะเป็นคนปฏิบัติตัวแบบนี้กับลูกสะใภ้นะคะหรือสมมติว่าถ้าเราเองนะคะเป็นแม่ย่านะคะแล้วลูกชายเรามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะกับลูกสะใภ้นะคะคือแม่จ๋าอยากฟังความคิดเห็นจากFC มากๆเลยนะคะในเรื่องตรงนี้นะคะถ้าบ่เป็นการรบกวนเกินไปนะคะแม่จ๋าขอนะคะ FC สามารถคอมเมนต์แล้วก็แบ่งปันความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะพอหลังจากได้ฟังคำเว้าของผู้เป็นแม่ยาแบบนี้นะคะพี่เพิ่นก็ตัดสินใจได้ในทันทีเลยว่าเพิ่นบ่สามารถจะอยู่กับสองแม่ลูกนี้ได้อีกต่อไปนะคะถึงแม้ว่าพี่เพิ่นบอกว่าจะมีความลังเลอยู่ที่แรกนะคะว่าจะก้าวเดินออกไปดีบ่นะคะแต่ว่าพอได้มาฟังคำเว้าของแม่ยาแล้วนะคะมันก็ป่วยการที่เพิ่นจะอยู่ต่อนะคะเพราะอะไรนะคะพี่เพิ่นให้เหตุผลไว้น่าสนใจมากนะคะพี่เพิ่นบอกว่าถึงว่าผู้เป็นสามีน่ะจะไม่ดีหรือไม่รักครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่จะขี่เหล้าเมายาหรืออีหยังก็แล้วแต่นะคะแต่คำว่าผู้เป็นแม่นะคะผู้เป็นแม่ย่านะคะทำไมไม่ยุติธรรมเลยนะคะถ้าผู้เป็นแม่ยานะคะยุติธรรมกับเพิ่นสักนิดนะคะกับลูกสะใภ้สักนิดน่ะเพิ่นก็คิดว่าจะอยู่ต่อนะคะแต่นี่นะคะแม่ย่านะคะเข้าข้างลูกชายของตัวเองนะคะแล้วมองว่าลูกสะใภ้เป็นเพียงแค่คนอื่นนะคะย่ำทุกย่ำยากนะคะสามีกับพึ่งพาบ่ได้นะคะแล้วแม่ยานะคะก็เป็นที่พึ่งพิงให้เราไม่ได้นะคะคิดแต่ว่าเฮาเป็นคนอื่นอยู่เสมอนะคะแล้วจังสิเฮาจะหันหน้าไปพึ่งพาใครใดนะคะนี่คือมันเฮ็ดให้พี่เพิ่นเจ็บเข้ามาถึงหัวใจนะคะแล้วเพิ่นก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่กับ2แม่ลูกได้อีกต่อไปนะคะนี่ก็คือเป็นคำตอบครั้งสุดท้ายนะคะที่พี่เพิ่นพยายามหาทางออกให้ตัวเองมาเสมอนะคะแล้ววินาทีนี้นะคะพี่เพิ่นก็ได้คำตอบให้กับตัวเองแล้วนะคะพอหลังจากคิดได้จังสิแล้วนะคะพี่เพิ่นก็หอบลูกหน่อยนะคะกลับบ้านนอกนะคะไปหาพ่อหาแม่นะคะ
แล้วถึงจังตัดสินใจนะคะเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟังนะคะพอหลังจากเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆนะคะให้ผู้เป็นพ่อกับแม่นะคะฟังแล้วนะคะที่นี่พ่อกับแม่เพิ่นก็ บอกว่าให้อภัยเขาซะนะคะหลังจากที่พ่อกับแม่ของพี่เพิ่นได้ฟังแล้วนะคะพ่อกับแม่เพิ่นก็ บอกว่าให้อภัยเขาซะเขาเพิ่งเฮ็ดผิดครั้งแรกบ่แม่นติสงสารลูกสงสารหลานนะคะที่จะแบบครอบครัวแตกแยกบ่มีพ่อมีแม่อยู่น้ำกันอีหยังประมาณนี้นะคะที่นี่นะคะพี่เพิ่นก็เลยบอกว่าอันนี้มันบ่แม่นครั้งแรกนะคะที่บ่ได้เล่าให้พ่อแม่ฟังก็คือว่าบ่อยากให้พ่อแม่น่ะทุกข์กายทุกข์ใจนํานะคะบ่อยากให้พ่อแม่เป็นห่วงนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้น่ะมา 2-3 ครั้งแล้วแล้วนี่ก็คือครั้งที่3นะคะแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นบ่สามารถที่จะทนได้อีกต่อไปนะคะแล้วผู้เป็นยาก็มาประพฤติปฏิบัติโตกับเพิ่นแบบนี้นะคะเห็นเพิ่นเป็นแค่คนอื่นนะคะบ่แม่นลูกสะใภ้นะคะจะมีเพิ่นไว้เฮ็ดหยังไว้ถ้าเลี้ยงไว้ถ้าเป็นทาสรับใช้ติหรืออีหยังนู่นนี่นั่นนะคะสิให้เฮ็ดกับหมวดเพิ่นแบบนั้นนะคะโดยบ่คำนึงว่าเพิ่นเป็นลูกคิดว่าแต่เพิ่นเป็นคนอื่นเป็นทาสรับใช้นะคะสู่เพิ่นกลับมาเฮ็ดให้พ่อให้แม่อยู่บ้านบ่ดีตี้นะคะขนาดพ่อแม่เจ้าของก็ยังบ่ได้เฮ็ดให้เขาขนาดนั้นนะคะอันนี้คือความอัดอั้นตันใจนะคะที่พี่เพิ่นมีนะคะเพิ่นก็เว้าทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟังนะคะพอหลังจากเว้าทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟังแล้วนะคะที่นี่บ่โดนนะคะผู้เป็นสามีก็ตามมานะคะมาง้อขอคืนดีกับผู้เป็นเมียนะคะที่นี่นะคะเพิ่นก็มาบอกกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่นั่นแหละว่าเพิ่นบ่ได้ผิดบ่ได้เป็นหยังนะคะซึ่งผู้เป็นเมียน่ะเข้าใจผิดนู่นนี่นั่นเพิ่นก็อธิบายแล้วก็แก้โตไปแหละนะคะแต่ที่นี่นะคะผู้เป็นสามีน่ะก็ฮู้อยู่แก่ใจแล้วล่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคือหยังนะคะแต่ว่าเพิ่นก็พยายามแบบว่าสร้างภาพนะคะให้เจ้าของดูดีนะคะแล้วก็พัดความผิดนั่นไปให้เมียนะคะว่าผู้เป็นเมียน่ะเข้าใจผิดนะคะแต่จริงๆแล้วน่ะ2คนผัวเมียน่ะฮู้ดีกว่าไข่นะคะเพราะว่าก่อนที่ผู้เป็นเมียจะพาลูกกลับบ้านนอกมาหาพ่อหาแม่น่ะเพิ่นน่ะพากันได้คุยกันแล้วนะคะผู้เป็นเมียน่ะได้คุยกับสามีแล้วสามีก็ยืนยันว่าเพิ่นบ่ได้เป็นอย่างที่เมียกล่าวหานะคะที่นี่นะคะผู้เป็นเมียนะคะก็เลยโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วก็พูดคุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วผู้หญิงนะคะก็ยอมรับทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วก็อธิบายเหตุการณ์ต่างๆนานาในแต่ละวันว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนู่นนี่นั่นนะคะเอาจริงๆคือฝ่ายผู้หญิงน่ะเขาก็ยอมรับนะคะยอมสารภาพแล้วก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นนะคะว่าผู้ชายไปหาน่ะไปใส่แน่พากันเฮ็ดหยังแน่หรือว่านู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อธิบายความเคลื่อนไหวของทางร้านอยู่บ้านลูกเมียอีหยังต่างๆคือแบบผู้หญิงหูเหมิดแล้วก็หูรายละเอียดเหมิดแล้วก็วันเวลาอะไรต่างๆคือมันตรงกันทั้งหมดนะคะซึ่งนั่นมันก็เฮ็ดให้พี่เพิ่นมั่นใจนะคะว่าพี่เพิ่นน่ะบ่ได้คิดเองเองเพราะว่าด้วยความที่มีหลักฐานมีอะไรต่างๆนานาเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรก็มีนะคะแม้แต่รูปถ่ายที่เขาถ่ายคู่กันก็มีนะคะหรือที่ยงที่อยู่นะคะของไฟผู้หญิงนะคะพี่เพิ่นก็มีนะคะแต่ผู้ชายน่ะปฏิเสธเสียงแข็งอย่างเดียวว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะบ่ยอมรับในความผิดที่ตัวเองเฮ็ดนะคะแล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นจังไหนนะคะในเมื่อผู้เป็นสามีนะคะกับปฏิเสธเสียงแข็งกับทุกๆคนนะคะว่าบ่ได้เฮ็ดอย่างที่ผู้เป็นเมียกล่าวหานะคะแต่ในขณะที่ชู้นะคะหรือกิ๊กของผู้เป็นสามีน่ะก็ยอมรับและสารภาพทุกอย่างนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงนะคะที่นี่นะคะพี่เพิ่นจะตัดสินใจเฮ็ดแบบไหนกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วสามีเพิ่นจะยอมบ่หรือกิ๊กเพิ่นจะเลิกลากันไปหรือจังไหนก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะขอมาเว้าให้พี่น้องฟังใหม่ในคลิปหน้านะคะและท้ายนี้นะคะแม่จ๋าก็ขออวยพรให้ FC ของแม่จ๋าทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขกายสุขใจไม่เจ็บไม่จนเหมือนเดิมนะคะขอให้สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกๆอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ขอลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ